ไม้ทองคำครั้งที่7ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายครับมาถึงคนสุดท้ายของเราในวันนี้ครับหนุ่มใหญ่มาเท่เสียงมีเสน่ห์อาร์ตเสมียนสำหรับรอบ24คนของผมเนี่ยเตรียมตัวมามากเลยครับคือเพลงนี่ซ้อมทุกวันวันละหลายเที่ยวด้วยก็หลังอาหารเหมือนทานยาเลยแหละครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเตรียมมาสู้กับน้องๆที่เขามีแต่โอ้โหพรสวรรค์ที่เสียงที่ดีทั้งนั้นเลยครับผมก็หวั่นอยู่นะครับว่าจะผ่านเข้าไปถึงรอบลึกๆได้ไหมครับผมกับคุณอาร์ตครับโอ้โหนี่คือรุ่นใหญ่ใจเกินพันนะฮะวันนี้เติมแต่งเรื่องอารมณ์ของรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์ร้นพ้นมากๆนะฮะดูซิว่ากลับมาและอารมณ์จะสนุกสนานเหมือนเพลงที่เขาร้องหรือไม่ไปพบกับอาร์ตเสมียนหล่อเลยอ่ะหล่อเลยวันนี้หล่อเลยพี่อาร์ตชื่ออาร์ตครับผมชื่อจริงชื่อเสมียนเสมียนตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าอยู่วัดเสมียนครับผมใช่ไหมอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครับใจลอยอ่ะพี่ก็มาเร็วผมก็ผมก็อยากจะพี่คลายเครียดเพลงที่จะเลือกมาร้องในวันนี้ต้องเลือกมา2เพลงเพลงแรกคือเพลงแรกคือเอารักมาให้เหมือนพาใจมาเจ็บครับนี่โอ้โหเป็นไงเพลงนี้ทำไมถึงเลือกมาร้องครับอ๋อก็คือเคยเข้ารอบมาก็ด้วยเพลงลักษณะหมอลำมีเกริ่นก่อนครับคือเป็นเพลงยากนะครับก็เลยเลือกคิดว่าคะแนนจะสูงให้เอาที่เรามั่นใจที่เราถนัดนะครับครับผมแล้วเพลงที่2ล่ะครับพี่อาร์ตเพลงที่2ก็เป็นเพลงของมนแขนครับอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักครับผมเพลงนี้เป็นไงบ้างครับที่เลือกมาเพราะว่าอ๋อกำลังกินใจครับคือเพลงนี้มันถูกทางก็เป็นเพลงเศร้าๆเป็นเรื่องราวของความรักนะครับผมนะฮะ2เพลงนี้เพลงไหนที่ตั้งใจมาจากบ้านว่าจะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินให้คะแนน1หรือ2คิดว่าเป็นเพลงที่2ครับอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักครับผมเพราะว่าก็คือมันเป็นเพลงช้าอาจจะเล่นเสียงได้ง่ายกว่าเพลงเร็วนะครับนะครับผมพี่อาร์ตพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะฮะไปพบกับพี่อาร์ตครับเพลงแรกครับเอารักมาให้เหมือนผ่าใจมาเจ็บเชิญครับมีค่าเพียงยาทำใจบัดยามหายเจ็บหายไข้หายจากความเสียใจเจ้าลืมอายแบบไรค่าหอบความหักมาเป็นยาปานผ้าใจมาให้ช้ำคนทำร้ายหัวน้อยและใจเอ้ยใจสั่งมาเจ็บก็ด้อยเจ้าเจือได้ยินไหมจากนี้คงบ่มีภัยบัดหากพังสลายแล้วแลจริงใจมาให้เธอวันเจ้าเจอความเศร้าหอบเสื้อหอบหมอนม
ใจเจ้าเดินช้ำมาจากเขายามเศร้านี้อ้ายคอยดูแลหมอประแพเป็นยารักษาใจซ่อมแซมให้ทุกอย่างแต่เมื่อแพ้ใจจางเขากลับมาเจ้าก็ลาจากไปทิ้งอ้ายให้มองแต่เพื่อน้องก็ต้องทนให้ได้เป็นผู้หมดความหมายพาใจกอดความตรองพอลมพัดตกลมของคืนจนพอลมพัดตกลมของคืนฟื้นยิ้มสกเกี่ยวแต่ใจออกบ่ไหวตอนนี้กลายเป็นอ้ายต้องเล่าเรื่องราวเก่าๆยังเฝ้าคอยตามยามใจช่วยเขาเยียวยาแต่รักษาตัวเองบ่ได้ยามเจ็บปิ้งชนหัวใจสุดวิสัยลบรอยความจำคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้ม่วนหลายครับผมม่วนบ่ครับอีหลีบ่ครับโอ้โหเป็นไงครับพี่อาร์ตสั่นสั่นมากครับผมมันเป็นไงพี่หัวใจตอนนี้มันแบบมันเต้นเร็วผิดปกติเลยครับเพราะว่าเห็นแดนเซอร์ไม่ใช่ครับคือทั้งจำจังหวะทั้งจำเนื้อเพลงมันก็เลยสับสนไปนะฮะโอ้แต่ว่าสมาธิดีนะเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยนะครับเป็นไงเพลงนี้ร้องจบแล้วคิดว่าจะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับพี่เอาสัก80แล้วกัน80นะตั้งต้นไว้ก่อนครับผมนะฮะเพลงที่2พร้อมมั้ยครับพี่พร้อมครับนี่คือเพลงที่มั่นใจนะครับอ่ะพร้อมครับเพลงที่2ครับอ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักเชิญครับตอนใดเจ้าแน่นอายแล้วถามคำนี้สิตอบเจ้าว่าจังไรดีจังสิบ่เสียใจเจ้าคงลืมแล้วเนาะตอนเจ้าลอยอายไปมีผู้ใหม่ถ้าบ่ได้สาวคนนั้นสอยไว้คงบ่เห็นอายยืนหายใจตรงนี้ในชีวิตบ่คิดสิหาคนอื่นเจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนดีแต่มันสิตายนี่ในมือที่บ่มีเจ้าอายก็เลยหักเขาหักเขาตอนเจ้าบ่ฮักคนเสียหลาดีละตัวบ่ตายข้าวงเล่าโสถิ่มหัวใจหัวใจที่เธอบ่เอามอบชีวิตเน่าเน่าให้กับคนที่เขามองเห็นค่าอายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าควันคืนข้าคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างข้าเสียเหตุเสียเหตุจังใดละนะอายอยากหัวใจหูบอหูบอหูบอดอกสาวเอ้อออ
ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้โหเพลงนี้นี่เรียกเสียงกริ๊ดกราดเลยนะพี่นะเออเป็นไงพี่มั่นใจไหมเพลงนี้ร้องจบแล้วก็คิดว่าเท่าๆกันนะครับสูสีเลยนะครับผมมันมีท่อนเหมือนคล้ายๆเหมือนแร็ปนะพี่ใช่ไหมครับมันมีช่วงหนึ่งอีกนะโชว์แบบสักหน่อยได้ไหมสดๆสักหน่อยดิยังหักยังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียเหตุจังได้แล้วนะอยากหัวใจหูบอสุดยอดเพราะว่าเราออกเพลงสักเพลงเถอะพี่เออจะได้ไหมพี่ตอนแรปโอเคไหมโอเคครับเออตอนนี้มีอยู่ในใจยังครับพี่คิดว่ามีแล้วครับมีแล้วนะฮะครับเพราะว่าการเลือกนี่สำคัญนะครับคุณผู้ชมนี่คือผู้แข่งขันคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือหนึ่งหรือสองสองหรือหนึ่งอะไรดีเพลงเพลงที่หนึ่งครับเพลงที่หนึ่งครับเอารักมาให้เหมือนพาใจมาเจ็บโอ้โหทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับพี่เห็นตอนแรกว่าจะเป็นเพลง2เพราะว่ามันมีเกริ่นคิดว่ามันยากอยู่ครับอืมแต่เพลง2มันก็มีท่อนแร็ปๆด้วยนะครับท่อนแร็ปก็คิดว่ายากไม่เท่ากับเพลงหมอลำครับอืมนะครับอ้าวเลือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตรงใจคณะกรรมการของเราหรือเปล่านะครับครูเทียมครับตรงไหมครับไม่ตรงครับไม่ตรงครับโอ้โหอ่ะปรบมือหน่อยครับคุณอาร์ตร้องเพลงหมอลำที่มีเกริ่นกับเพลงเร็วอ่ะรอบที่แล้วเข้ามาได้แบบนี้ครับแล้วเราก็มั่นใจตอนซ้อมมากนะตอนซ้อมพี่ร้องโคตรดีอ่ะเซียนมากอ่ะแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าเพลงที่สองความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกนะความรู้สึกล้วนๆที่ฟังนะฮะเราเลยเทคะแนนไปที่เพลงที่สองแต่เพลงที่แรกมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายกับคะแนนนะฮะแต่ใจไปเพลงที่สองอาร์ตอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้ตัวว่าเพลงที่สองมันเพราะขนาดไหนแต่วันนี้ประทับใจเห็นความเก๋าเห็นความเก่งแต่เลือกไม่โดนใจคุณเทียมครับครับผมขอบคุณครับลุ้นต่อพี่อาร์ตอาจารย์โน้ตครับตรงไหมครับตรงครับตรงครับแม้มีตรงแล้วนะครับเชิญครับจริงทั้งสองเพลงเนี่ยพี่เหมียนร้องได้ดีหมดเลยนะที่ผมบอกว่าตรงเพราะว่าเพลงแรกเนี่ยเอารักมาให้เหมือนพาใจมาเจ็บเนี่ยช่วงเกริ่นน่ะมันลมเดียวได้อะคนอายุขนาดเนี้ยศาสตร์ของผมมันไม่เยอะกับเพลงแบบแนวนี้นะแต่ผมฟังแล้วผมชอบอะคือมันลื่นฟังแล้วมันสบายเพียงแต่เสียงเท่านั้นเองฮะด้วยธรรมชาติของเสียงนะทุกอย่างทำดีหมดแล้วโชคดีครับครับผมขอบคุณครับนะครับต้องดูว่าน้องๆทำคะแนนไว้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พึ่งขันทั้ง4คนของเราร้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังผลการตัดสินนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป2คนเท่านั้นนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำครั้งที่7รอบ24คนสุดท้ายครับ